สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Spider-Man Homecoming Suit Spider-Man Homecoming Suit นะครับเป็นสินค้าปกติมาในกล่องแบบปกตินะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้ Spider-Man Homecoming นะครับจากภาคหนังเลยนะครับแต่ที่ผมชอบนะครับแบ็คกราวด์ด้านหลังนะครับทำมาเป็นสีแบบเดียวกับชุดของ Spider-Man เลยแหละครับด้านข้างก็เช่นกันครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีโลโก้ Spider-Man ที่อยู่ตรงหน้าอกของพระเอกของเราด้วยล่ะครับแล้วก็ด้านบนมีโลโก้ One Twelve Collective นะครับด้านหลังนะครับก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะฮะแล้วก็มีรูปอาร์ตสวยๆนะครับที่ทางเมสโก้ทำไว้ครับเอาล่ะเมื่อได้เวลาแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับว้าสไปเดอร์แมนของเราช่างหล่อเหลาเหลือเกินครับผมต้องบอกว่ามันหล่อเหลากว่าที่ผมคิดมากๆเลยล่ะครับดูที่ชุดนั่นสิครับถ้าถ่ายรูปมาแค่นี้เนี่ยผมนึกว่าเป็นคนจริงๆนะครับเนี่ยบอกตรงๆนะฮะไม่นึกเลยว่าจะเป็นสินค้า6นิ้วนะครับดูที่ชุดนี้ครับ wow. การสกรีนไลน์ลงบนเนื้อผ้านะครับที่มีผิวขรุขระแบบนี้นะครับเหมือนจริงมากๆแล้วส่วนที่เป็นการสกรีนลงไปนะครับก็จะเป็นยางๆหน่อยแล้วก็มีพื้นผิวที่เหมือนในหนังจริงๆเลยล่ะครับดูขอบเส้นสีดำๆตามตัวนี้สิครับคือมันนูนขึ้นมาด้วยนะฮะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆครับว่าจะทำได้สวยขนาดนี้เลยล่ะครับแหมผมนี่เรียกว่าชมแล้วชมอีกจริงๆนะครับคือตอนที่มาอยู่ในมือเนี่ยตกใจเลยนะฮะเพราะว่าส่วนที่เป็นการสกรีนยางลงไปเนี่ยกับพื้นผิวของผ้าเนี่ยมันช่างแบบสลับกันแล้วก็เนียนติดกันไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับแล้วก็ด้านหลังครับก็มีโลโก้ Spider-Man ด้วยนะฮะผมประทับใจตรงขอบดำๆเนี่ยครับแล้วก็ตรงสนับแขนฮะที่เป็นพลาสติกกับส่วนที่เป็นยางๆเนี่ยคือมันต่อกันเนียนมากเลยนะครับดูไม่ออกเลยว่าส่วนไหนเป็นพลาสติกส่วนไหนเป็นยางนะฮะคือมันแบบเป็นนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Mesco ที่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยล่ะครับคือตัวนี้เนี่ยผ้าก็ยืดจับแล้วรู้สึกว่าดีนะฮะแล้วการสกรีนไลน์มาเนี่ยคมกริบเลยล่ะครับเนี่ยแหมให้ชมทั้งวันก็คงชมไม่จบล่ะครับเอาล่ะต่อมาเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับเงยหน้าได้แบบนี้ก้มได้แบบนี้นะครับเพราะว่าหัวกับคอนั้นแยกส่วนมาครับหมุนไปซ้ายขวาได้แบบนี้เลย360องศานะครับกางแขนได้แบบนี้ครับแต่เมื่อกางแขนแล้วนะครับจะไม่มีรอยย่นรอยยับเท่าไหร่นะครับคือเขาพัฒนามาแล้วนะฮะกางไปข้างหลังได้แบบนี้หมุนแขนไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับต้นแขนนะครับหมุนได้นะครับแล้วก็ข้อศอกครับเป็น double joint นะฮะแล้วก็ที่ข้อมือครับก็จะหมุนได้แบบนี้ครับแล้วก็ถัดมานะครับมีจุดขยับที่ใต้ราวนมนะครับแล้วก็ที่เอวนะครับก็จะหมุนได้แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ทำแอป crunch ได้แบบนี้ครับแล้วก็เงยได้แบบนี้เลยละครับโอ้โห นะครับแล้วก็ถัดมาครับเอวหมุนได้เยอะเลยนะครับต่อมาครับมาดูที่ขาครับขาเตะขาไปข้างหน้าได้แบบนี้ถอยหลังไปข้างหลังได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ต้นขาหมุนได้นะครับกางขาได้แบบนี้แต่ว่าจะติดเป้าหน่อยนึงนะครับต่อมาครับมาดูที่เข่าครับเข่าก็เป็น double joint เช่นเดียวกันครับข้อเท้านะครับก็หมุนได้นะครับถือว่าจุดขยับก็เยอะพอสมควรเลยนะครับนี่ทำท่าแอนบิดได้เต็มที่เลยแหละฮะเอาล่ะมาดูแอคเซสซอรีของแถมที่แถมมาในกล่องกันดีกว่าครับตัวนี้นะครับแน่นอนครับก็เท่าที่ดูด้วยตาเปล่านะฮะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราคุ้นตากันถ้าเราเก็บสไปเดอร์แมนตัวก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็นี่ครับถุงใส่อุปกรณ์นะฮะแมกเนตสำหรับเป็นสแตนนะครับเอาไว้แปะตู้เย็นแปะพื้นหลังที่มันเป็นแม่เหล็กนะครับได้หมดเลยนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็สแตนตัวจับนะครับนี่อันนี้อุปกรณ์พื้นฐานที่มีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นใยแมงมุมนะครับให้มา3แบบด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเป็นใยแมงมุมแบบเดิมๆที่แถมมานะครับก็จะทุกคนก็จะแบบคุ้นกันอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบยาวๆนะครับเป็นลวดสามารถดัดได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบใยสไปเดอร์แมนที่แบบเอาไว้โปะโดนหน้าคนหรือว่าเอาไว้โดนของนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับใยกระสุนอย่างนี้นะฮะแล้วก็สิ่งที่ไม่เหมือนกับตัวก่อนหน้านี้นะฮะนั่นก็คือปีกนะครับก็คือเมื่อสไปเดอร์แมนกางปีกเหมือนจะบินแต่จริงไม่ใช่บินนะฮะคือร่อนลงมานะครับก็จะมีปีกที่ใต้แขนนะครับแบบนี้นะฮะซึ่งเขาทำมาดีพอสมควรเลยล่ะครับดูสิครับว่ามีการเขียนร่องสีดำๆมาด้วยนะฮะเหมือนแบบเว็บของ Spider-Man เลยทีเดียวนะครับคือถือว่าดีเลยผมชอบนะฮะแล้วก็ด้านหลังที่เป็นกลมๆเนี่ยครับก็เอาไว้ต่อกับสแตนตัวจับครับแล้วก็หัวที่แถมมาครับมาอีก2หัวนะครับจะเป็นแบบ
หลีตาแบบเหมือนกับโฟกัสนิดนึงแล้วก็แบบหลีตาเยอะๆเลยเหมือนกับแบบแกว่าอร่อยนะอะไรประมาณนี้นะครับและมือที่แถมมาก็ให้มาอีก2คู่กับอีก1ข้างนะครับมือจะพิเศษหน่อยนะฮะเพราะว่ามือเนี่ยผมแค่วางอย่างนี้มันก็สามารถตั้งได้นะครับอัศจรรย์มากเลยนะฮะตั้งได้ครั้งเดียวครับทั้งที่2ตั้งไม่ได้แล้ว นะฮะก็อาจจะเอาไว้สำหรับวางกับพื้นเหมือนกับว่ากำลังสไปเดอร์แมนกำลังคลานอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็มีมือจับเว็บนะฮะแล้วก็นี่ครับฐานที่ให้มานะครับเป็นฐานพื้นสีดำแล้วก็โลโก้สไปเดอร์แมนที่ด้านหน้านะครับต่อมาครับเรามาดูวิธีการใส่ปีกนะฮะของสไปเดอร์แมนที่ผมบอกนะครับก็นี่ครับแซงตัวจับเราเวลาเราถอดเราทำแบบนี้นะฮะแล้วก็หมุดที่หลุดออกไปก็ระมัดระวังด้วยนะครับระวังหายนะฮะต่อมาเราก็ถอดตัวจับด้านหน้านี้ออกเลยนะครับดึงนี่ออกมาเลยจึ๊กแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปนะครับแต่ขอเตือนนะครับพยายามใส่ให้มันพอดีองศาก่อนนะฮะอย่าไปบิดหมุนมันนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะดูแบบมีโอกาสหักง่ายเหมือนกันถ้าเราบิดผิดอย่างนี้ไม่เอานะฮะเพราะว่ามันปีกมันอาจจะอ่อนไปนิดนึงนะครับผมว่าแล้วทีนี้เราก็นี่เลยกางแขนสไปเดอร์แมนนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ปึ๊บเข้าให้เรียบร้อยเท่านี้สไปเดอร์แมนของเราก็เหมือนเจ็ตแมนแล้ว น้องๆบอกไม่รู้จักเจ็ตแมนคืออะไรนะพี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับพี่ก็ฟังที่บ้านเล่ามานะฮะ เอาล่ะนี่ครับแม่ดูเหมือนร่อนลงมาจากที่สูงเลยใช่ไหมล่ะครับสวยนะฮะอันนี้เหมือนมีใยสไปเดอร์แมนอยู่ที่ด้านหลังเลยล่ะครับก็ทำออกมาละเอียดมากเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จากที่จับเล่นมานะรู้สึกว่าเออมันขยับมันสนุกดีนะฮะเนี่ยฮะไม่ว่าจะก้างขาแหกขาไงก็เจ๋งเลยยิ่งถ้าคุณมีตัวนี้ครับมี Spider-Man Homecoming Homemade Suit นะฮะมายืนด้วยกันแล้วก็มันก็จะแบบเฮ้ยเออมันมาจากหนังเรื่องเดียวกันเนาะเข้าคู่กันนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าตัว Spider-Man Homecoming Homemade Suit นะฮะก็จะตัวสูงกว่านิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้บอดี้คนละตัวกันหรือเปล่านะครับแต่ผมสังเกตจากเป้ากางเกงนะครับที่คนเขาก็ชอบล้อเลียนกันนะฮะว่าของโฮมเมดสูตรแบบเป้าใหญ่จังนะฮะตัวนี้ก็พัฒนาเรียบร้อยนะครับเป้าเล็กลงนะครับแล้วก็บอดี้ให้เล็กลงนิดนึงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนบอกเอ๊ะสไปเดอร์แมนมันตัวใหญ่ไปไหมนะเพราะว่าปีเตอร์พาร์เกอร์ในหนังเนี่ยเขายังเด็กอยู่เลยนะฮะก็จะตัวเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าล่ำเชียว นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้บอดี้เล็กลงนะครับแล้วก็เป้าไม่ใหญ่แล้วนะครับก็ถือว่าสมส่วนเหมือนในหนังเลยล่ะครับและนี่ครับเปรียบเทียบสไปเดอร์แมนของเมสโกที่ออกมาทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าสไปเดอร์แมนเมสโกของเก่าที่เป็นแบบคอมิกนะครับจะตัวใหญ่กว่านะฮะบางคนก็บอกว่าอ้าวก็สไปเดอร์แมนแบบเป็นหนุ่มแล้วไงก็ตัวใหญ่หน่อยนะฮะแต่ว่าสัดส่วนที่เห็นนะครับจะแตกต่างกันมากครับเพราะว่าสไปเดอร์แมนคอมิกของเมสโกนั้นจะค่อนข้างแขนขายาวเก้งก้านหน่อยนะครับส่วนตัวนี้นะฮะก็จะถอดแบบมาเป็นเหมือนกับเด็กๆวัยไฮสคูลนะครับที่แบบว่าแขนขายังสั้นอยู่นะครับก็จะตัวเล็กกว่านะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับสินค้าตัวอื่นกันนะครับว่าเป็นอย่างไรครับเปรียบเทียบ Spider-Man กับ Mesco Punisher นะครับจะสังเกตเห็นว่า Mesco Spider-Man ของเราจะตัวเล็กกว่านะครับแล้วก็ถัดมาครับเปรียบเทียบกับ Mesco Wolverine นะครับก็จะยังตัวเล็กกว่านิดนึงนะฮะถัดมาครับเปรียบเทียบกับ Marvel Legend นะครับแพ็คคู่ของ Vulture นะครับโหอันนั้นเล็กกว่าเยอะเลยและนี่ครับเปรียบเทียบกับ Buff Venom นะครับก็สัดส่วนถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยละครับเล่นด้วยกันได้และนี่ครับเมื่อเราเป็นแฟน Spider-Man Mesco ทั้งหมดนะครับผมก็แนะนำว่าเราควรจะมีแก๊ง Spider-Man แบบนี้แหละครับบางคนก็เรียกว่าเป็น Spider-Verse นะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็น Spider-Man คอมิกกับหนังไม่น่าจะมารวมกันนะครับเอาง่ายๆผมสรุปฟันธงให้เลยนะครับถ้าคุณเป็นแฟน Spider-Man นะครับแล้วเก็บ Mesco ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะไม่เก็บทั้งหมดที่เห็นในรูปนี้ครับเพราะว่าคุณเห็นมั้ยครับถ้าคุณเก็บ Spider-Manโฮมเมดสูตรนะครับคุณก็สามารถเอาหัวที่แถมมานะครับหัวทอมฮอลแลนด์เนี่ยมาใส่กับสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งตัวนี้ได้ครับแล้วก็มายืนด้วยกันนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยนี่มันคือแก๊งสไปเดอร์แมนนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นของที่อยู่ด้วยกันแล้วมีพลังและทรงคุณค่ามากๆล่ะครับแล้วก็ส่วนตัวนะครับสไปเดอร์แมนตัวนี้เท่าที่ผมจับมาทั้งหมดผมรู้สึกว่าตัวนี้เล่นมันมากนะฮะตอนแรกที่ผมเล่นโฮมเมดสูตรผมว่าเอ้ยก็เจ๋งแล้วนะตัวนี้เจ๋งกว่าที่คิดเยอะมากๆครับเชื่อผมครับตัวนี้ถ้าใครได้ไปได้สัมผัสหรือว่าได้เห็นของจริงนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับและผมเชื่อว่าตัวนี้
ออกมาเพื่อฆ่าทุกยี่ห้อที่ออกไปแล้วนะครับตัวนี้ฮะเล่นมันมากนะฮะผิวสัมผัสของชุดนะครับคือเจ๋งมากนะฮะแล้วจุดขยับก็ดีสุดๆเลยแหละครับเอาละครับก็สำหรับทุกท่านท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน mescotoys.online by toysdd ครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับท่านใดชอบใจนะครับก็สามารถ subscribe กันได้ด้วยนะครับใน YouTube นะครับแล้วก็ท่านไหนที่ชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ